เคคลิปเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่ามันเมสอัพไปหน่อยหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะโปรแกรมผมมาทำให้ตัวไอ้นี่มันทำงานผิดปกติผมก็เลยรีไรต์ใหม่บางทีผมอาจจะใส่ตัวอักษรพิเศษอะไรไปซึ่งทำให้มันพอดาวน์โหลดแล้วมันขึ้นเขาเรียกว่า false download false นะครับคราวนี้ก็เลยเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับดูนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมเดิมโปรแกรมอันนี้คลิปที่3นะครับก็คือทวนอีกทีหนึ่งว่าเวลา connect แล้วถ้าเกิดมันไม่ connect หลักการของโปรแกรมนี้ก็คือเมื่อมันไม่ connect ดูในทีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้ามัน connect กับ SSID นี่ SSID ที่ผมไม่เคยมีอยู่ในนี้ถ้ามันไม่ connect คือเขาเรียก Y ตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้มันจะให้ผลว่า true or false นะครับถ้ามัน connect มันจะได้ true เมื่อ true ปั๊บก็คือเข้าลูปนี้มันก็จะ print second ไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันก็จะ print second ซึ่ง second นี่ผมอาจจะเป็น i บวกเท่ากับ1นะครับเนี่ยผมดาวน์โหลดยังไม่รันนะตอนนี้ยังไม่รันถ้าดาวน์โหลดเฉยดาวน์โหลดโอเคละยังไม่รันนะครับยังไม่รันยังไม่สั่งรันเช็คให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ถ้ามันเป็น false ล่ะมัน false มันจะไม่ทำในนี้เลยในนี้มันจะไม่ทำถ้าเป็น false ก็หลุดมานี่ผมก็สั่งให้เขาเรียก land guard inactive ซะคือเป็น false ซะแล้วปินคำว่า restart ก็คือ restart ปั๊บผม sleep 5วินาทีคือนิ่งไป5วินาทีแล้วค่อยอะไรครับ reboot เขาเรียก reset board ซะก็เลยทำให้มัน restart เหมือนเราชัตดาวน์ restart นะครับเหมือน restart เครื่องใหม่พูดง่ายครับอันนี้ไว้ใช้เพื่ออะไรสมมุติว่าเราเป็นปอกคอแมวเราอยากจะหา SSID แล้วถ้าหาไม่เจอถ้ามันหาไม่เจอก็รีเซ็ตตัวเองหาใหม่ค้นหาใหม่จนเจอคือเริ่มต้นโปรแกรมใหม่แล้วก็หาจนเจอ SSID นั้นแล้วก็หลุดเข้าไปทำงานได้นะครับอ่ะลองรันดูนะครับเราโหลดรันไอ้พวกนี้เราต้องระวังดีๆนะครับคือขอให้มีใส่ดีเลย์ใส่สลีปไว้บ่อยๆหลายจุดเพราะว่าเราสามารถจะเขาเรียกว่ากดเขาเรียกคอนเน็กกับตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราทำลูปอย่างเร็วแบบลูปเร็วมากจนไม่สามารถจะเบรกมันได้หรือคอนเน็กมันได้มันจะขึ้นแบบเบิร์นเฟิร์มแวร์ตลอดครับมันจะเขาเรียกมันจะไม่เบรกโปรแกรมเราเลยในตอนที่เราจะดาวน์โหลดโปรแกรมหรือจะเขียนโปรแกรมต่อไปเนี่ยนะครับเพราะถ้าเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมันจะเนี่ยคอนเน็กตลอดเวลาสังเกตว่าเนี่ยจะขึ้นตลอดเวลา no ap file no ap เพราะมันเปิดจะคอนเน็กต์อยู่ตลอดจะคอนเน็กต์อยู่เรื่อยจะคอนเน็กต์อยู่เรื่อยจะคอนเน็กต์อยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเวลาเขียนขอให้เวลาในไม่ว่าจะกระทำอะไรขอให้ไม่มีดีเลย์หน่อยขอให้มีสลีปหรือมีดีเลย์สักนิดนึงอย่างน้อยพอกดไอ้เชื่อมไปมันจะหาจังหวะสลีปเนี่ยคอยเบรกโปรแกรมเราได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เป็นทริคนะเมื่อกี้กว่าผมจะคอนเน็กต์ได้ผมก็ใช้เวลากดcancel แล้ว cancel อีกแล้วก็กด connect อีกเรื่อยๆจนกระทั่งมันขึ้นพร้อมนะครับอันนี้ลองดูรันเราโหลดรันนะปั๊บนะครับนี่มันหา AP ไม่เจอลองดูนะ restart เห็นไหมครับ5วินาทีแล้วก็ machine restart เนี่ย start ใหม่เห็นไหมครับ CPU reset แล้วก็รอย restart ไม่เจออีก restart ใหม่นี่ครับไม่เจอจนกว่าจะเจอ JFK ถูกไหมครับจะเจอ JFK แต่นี่บังเอิญผมไม่มี JFK KKKนะครับแต่วันนี้ผมก็จะแก้โปรแกรมผมหยุดโปรแกรมก่อนตอนนี้รีสตาร์ทอยู่เรื่อยๆเลยเห็นไหมเนี่ยรีสตาร์ทผมก็อาจจะสั่งสต็อปตรงนี้ก็ได้เพราะมีโอกาสที่นี่ไงมีโอกาสที่ผมกดสต็อปได้เพราะผมมีดีเลย์5วินาทีที่พอมันรีสตาร์ทรอ5วินาทีแล้วรีเซ็ตใช่ไหมผมมีโอกาสที่กดสต็อปให้โปรแกรมมันหยุดได้พอเข้าใจหลักการนะครับเพราะถ้าผมไม่มีสลีป5วินาทีมันรีเซ็ตทันทีครับผมไม่มีโอกาสที่จะหยุดโปรแกรมเลยแล้วก็เข้าไปแก้ไขเขาเลยเข้าไปดาวน์โหลดใหม่เพราะนั้นผมก็ทิ้งสลิปไว้เพื่อให้มันก่อนที่มันจะรีเซ็ตก็5วินาทีรอเวลาคือว่าไงมันหน่วงเวลาไว้ให้ผมสามารถอาจจะสามารถกดสต็อปโปรแกรมตรงนี้ได้แล้วก็เข้าไปทำอะไรกับโปรแกรมก็ได้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น JFK นะลองดูนะแล้วก็ดาวน์โหลดแอนด์รันใหม่รอดูครับอันนี้ถ้ามันเออร์เลอร์นี่ฮะเนมเออร์เลอร์แล้วก็ไม่เป็นไรครับปลดอันนี้ออกปลด USB ออกแล้วเสียบใหม่บางทีมันมีอาการแบบนี้ไม่เป็นไรครับเนี่ยแล้วก็ connect ใหม่ connect ใหม่จะขึ้นเนี่ย cancel ไปนะครับกดจนกว่าจะขึ้นมาเนี่ยนะครับ cancel ไปเนี่ยเห็นไหมฮะผ
พราะมัน connect เนี่ยคือเนี่ย restart ใช่ไหมฮะ restart ที่ผมเป็น JFK หรือยังยังเพราะว่าโปรแกรมผมเหมือนคำคลิปมันไลฟ์ไม่สำเร็จครับกด stop แล้วนะผมก็กดดาวน์โหลดอันนี้ใหม่แล้วดาวน์โหลดก่อนนะครับปึ๊ดเรียบร้อยแล้วโปรแกรมนี้ผมฝังเป็น JFK ไปแล้วเพราะเมื่อกี้มันไม่สำเร็จมันขึ้นดาวน์โหลดerror นะครับมันแสดงโปรแกรมตัวนี้มันยังไม่เสร็จอ่ะแล้วก็ลองดาวน์โหลดแล้วก็รันได้ลองดูครับตัวนี้น่าจะติดแล้วเราจะ restart ใหม่นะครับแป๊บหนึ่ง CPU reset หรือไม่ทีกระชักปลั๊กนี่ออกก่อนแล้วเสียบเข้าไปใหม่ลองดูที่นะครับได้ไหม connect ดู connect ดูใหม่Connect ดูใหม่ครับ Stop ดูดูนะอันนี้ JFK ดูว่าใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเซฟดูก่อนนะครับถึงบอกนะครับในเติร์กพอเขียนมันก็จะมีติดขัดๆบ้างไม่เป็นไรครับอันนี้ผมบอกเป็นประสบการณ์ JFK แล้วโอเคตัวนี้ถ้า Connect ก็ให้เขียน Connect แล้วก็บอกจำนวน Second ลองดาวน์โหลดแล้วลองรันดูจริงๆควรจะมีสลีป5วินาทีด้วยนะเมื่อกี้ลืมอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยผมก็ไม่รอบคอบอีกละเพราะว่าผมสั่ง connect ปั๊บพอสั่ง connect ผมควรจะดีเลย์สักนิดนึงนี่ไงผมลืมอีกแล้วนี่ไงให้มันไม่ใช่ว่า connect ปั๊บมันจะ connect เลยเสี้ยววินาทีนั้นมันหลุดมันทำนี่เลยครับมันหลุดมา restart เลยเพราะว่ามันยังไม่ได้รอให้คำสั่งเนี่ย connect จริงๆคำสั่งนี่เวลาเราต่อ Wi-Fi จำได้ไหมครับเวลาต่อ Wi-Fi กับมือถือแล้วต้องรอสักพักหนึ่งให้มันก็แลกเปลี่ยน IP หรือ assign IP ให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะ connect จริงๆเพราะนั้นผมก็ให้เวลา5วินาทีให้มันรอทั้ง5วินาทีให้มัน connect จริงๆก่อนแล้วถึงค่อยมาเช็คว่าเออมันต่อติดหรือเปล่าแต่ทีนี้ผมเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่อันนี้เนี่ยครับนี่คือความไม่รอบคอบของผมนะครับพอไม่ใส่นี้มันก็คือสั่ง connect ปั๊บเช็คเลยว่าให้มันติดไม่ติดไม่ติดมันก็มา restart เครื่องใหม่เสร็จเสียอย่างนี้ไม่มีทางต่อได้เลยอันนี้ผมทำได้ละผมก็ดาวน์โหลดไว้นะลองรันใหม่ดาวน์โหลดแล้วรันปึ๊บรอ5วินาที1 2 3 4 5อันนี้ยังไม่ได้นะใหม่ยังรีสตาร์ทอยู่เห็นไหมครับใหม่รีสตาร์ทใหม่ connect 1 2 3 4 5รีสตาร์ทไม่ได้ครับแสดงว่า sleepนะเร็วเกินไป5วินาทีมันคงต้องแลกเปลี่ยนน่าจะเป็นประมาณลองสัก10วินาทีดูเนี่ยครับเราต้องทดลองดูครับ10วินาทีได้ไหมลองดูดาวน์โหลดนะครับอันนี้มันฟอลใช่ไหม refresh tree fall เราต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะแล้วลองดาวน์โหลดใหม่ให้มันขึ้นโอเคให้ได้ดาวน์โหลดโอเคถือว่าได้ครับเผื่อโปรแกรมนี้เข้าไปละลองดูรันใหม่รอ10วินาทีนะ1 2 3 45 6 7 8 9 10ได้แล้วเห็นไหมครับบอกอันนี้บอกว่าผมถามว่าผมมันจะรู้ไหมผมก็ไม่ได้คัดเลือกก่อนนะประสบการณ์นะครับมันก็ถามว่านี่ผมก็ต้องมาลองดูให้เราเห็นจริงๆว่าถ้าเราเขียนแบบนี้แบบนั้นเป็นยังไงนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาคอนเน็กต์มันไม่ได้คอนเน็กต์ทันทีครับบอกแล้วไงไฟฟ้าถ้าในวงจรมันไม่ได้พอคอนเน็กต์กับอินเทอร์เน็ตจะ connect เปี้ยงหลังจากคำสั่งนี้โห connect แล้วส่งได้เลยไม่ใช่เพราะมันต้องรอการแลกเนี่ยท่านดูนะมันต้องแลกเปลี่ยน IP ก่อนมันต้องแลกเปลี่ยนขอเบอร์ IP ให้เรียบร้อยก่อนนะครับขอเบอร์ IP ให้เรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณ 5-10 วินาทีแต่ผมก็เดาว่าประมาณ10วินาทีหรือ7วินาทีก็เสี่ยงไป7วินาทีผมก็เอาสัก10เลยให้มัน connect จริงๆก่อนแล้วถึงค่อยเช็คว่ามาการ์ดแลนมัน connect กับเราเตอร์ได้ถูกได้จริงๆไหมถ้าได้ปั๊บขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวที่ทำไมจะต้องรอนะผมจะเขียนคอมเมนต์ไว้ wait until fully assign fully connect with router and get IP address เพราะทุกชนิดเวลาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทุกชนิดเวลาต่อกับเน็ตเวิร์กต้องมี IP address จริงไหมครับจำได้ไหมมือถือของเราเวลาเราต่อมือถือของเราก็มี IP address ต่ออยู่เ
ไหมครับอันนี้คันนี้คันนี้อยากจะรู้ว่าอาจารย์ครับเนี่ยจะมาขึ้นหน้าจอยังไงว่าให้มันแทนที่จะปริ้นบน PC ได้ไหมก็ได้ครับทำต่อไปก็คือไปเอาโปรแกรมเดิมนี่ไงเราก็หยุดโปรแกรมก่อนนะอย่าลืมหยุดโปรแกรมก่อน stop ก่อนเอาโปรแกรมเดิมเข้ามานี่ครับก็นี่ครับพินมานี่มานี่มานี่ copy มานี่ได้แล้ว copy มาแล้วอย่าลืมบรรทัดนี้มาด้วยนะบรรทัดบนก็กลับมาที่โปรแกรมเราอันนี้ผมเซฟก่อนนะครับปึ๊บเซฟยังวะเซฟแล้วโอเคอย่าลืมนะครับก็เอาอันนี้มาใส่ใช่ไหม copy มาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใส่ตรงไหนตรงไหนดีตรงข้างบนท่อนบนก็ได้ก่อนเน็ตเวิร์กก็ได้ครับก่อนเน็ตเวิร์กก็ได้ใส่ตรงนี้อันนี้โปรแกรมนี้เพื่อก่อนโปรแกรมนี้สำหรับเอาเดี่ยวๆแห้งๆกันแบบนี้และอีกโปรแกรมหนึ่งแบบมี LCD ด้วยนะถูกไหมฮะก็ copy นี่ก่อน control A control C control C มาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอา OLED มา copy มาถูกไหมฮะมาใส่ตรงนี้เนี่ยค่อยๆทำไปครับใจเย็นๆรอบครอบนะผมเองยังไม่รอบครอบเลยเห็นไหมครับเราเห็นเรื่องความผิดพลาดผมมีขณะผมโปรแกรมเป็น10ปีแล้วยังเบอะเบอะอยู่ใช่ไหมครับลองดูนะนี่อยากจะเนี่ยอยากจะปริ้นออกมาบน LCD ใช่ไหมโอ้ง่ายล่ะก็ LCD fill ล้างหน้าจอให้เคลียร์ก่อนแล้วก็ LCD text นะครับ connect เอามาแทนนี่ได้เลยตรงคอนโซลเราก็ไม่เห็นเนี่ยคอนโซลเนี่ยเราจะไม่เห็นต่อไปแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขึ้นด้านนี้แล้วก็อย่าลืมครับตำแหน่งที่0ซ้ายชิดซ้ายแล้วก็บรรทัดกลางๆบรรทัดที่30มั้ยลองดูนี่ยังไม่ขึ้นนะดูตรงนี้นี่ยังไม่ขึ้นนะวางเนี่ยไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมไม่ได้เขียนกับ LED เลยแล้วก็ใส่ไปปึ๊บแล้วก็อย่าลืม LCD show เห็นมั้ยฮะ show ก็คือแสดงให้เห็นคลิป1นาทีถูกต้องร้อยอันนี้โปรแกรมนี้ดักไว้ว่าถ้ามันไม่เจอเน็ตเวิร์กก็ให้รีสตาร์ทซะให้รีสตาร์ทใหม่เลยเห็นมั้ยครับรอ5นาทีแล้วรีสตาร์ทอันนี้ลืมเซฟซะในชื่อนามของเทสผมจะให้เป็นเทสอะไรวะ connect or notwith oled.py นะดาวน์โหลดอุ้ยได้ไหมโอเคแล้วเนี่ยดาวน์โหลดโอเคเดี๋ยวเช็คว่ามันดาวน์โหลดโอเคนะแล้วก็ตั้งให้ตรงนี้เป็น default run เพราะเราจะได้ไปเสียบ power bank ได้ไม่ต้องมาเสียบ PC มันจะ run เองเดี๋ยวลองดูนะป๊าบ run นะครับดาวน์โหลดมัน run ปึ๊บเรียบร้อย run แล้วนะตอนนี้ run อยู่นะแป๊บนึงนะครับ5วินาทีหนึ่ง10วินาทีนะรอ10วินาทีเราต้องรู้ว่า10วินาทีรอ2 10วินาทีปั๊บไปทำงานขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยครับพอมันมี OI เราเล่นกับ OID มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะโปรแกรมผมถูกไหม Feel Show ถูกน่าจะถูกLED LCD เอามาครบแล้วตรงนี้โอเคพินเอาถูกต้องไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้นเพราะอะไรดีบัคครับลองดูดิว่าเป็นยังไงจริงๆมันน่าจะวิ่งแล้วน่าจะไปแล้วจริงถ้าเราเนี่ยมองไม่ออกว่ามันขึ้นไม่ขึ้นเราก็น่าจะใส่ตรงนี้ด้วยใส่ปรินไปด้วยครับเพื่อที่จะไม่ให้มันออกมาที่ PCเนี่ยครับผมบอกว่าใช้เวลาครับผมเองผมก็ต้องใช้เวลาลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกอย่ายอมแพ้ครับไม่อย่ายอมแพ้มันเอาให้ได้เอาให้ได้ดาวน์โหลดแอนด์รันใหม่นี่ดาวน์โหลดสต็อปก่อนนะดูดิสต็อปแล้วก็รันใหม่ดาวน์โหลดพีทอะไรวะเนี่ยดาวน์โหลดOID นะเซฟก่อนดาวน์โหลด
ลั่นพินดิจิตอลดีฟายโอ้ตายตายนี่เห็นไหมนี่ไงมันเขียน from machine import pin แล้วก็อะไรนะ i square c โอ้เห็นไหมความไม่รอบคอบหน้าตีจริงเห็นไหมครับลั่นโครมเข้าไปอ่ะซินแท็ก valid error อีกเบอร์5 from เขียนผิดครับตาย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 โหลดลั่นไปยังไปอ่ะลืมอะไรอีกโอ้ตาย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 เห็นเมื่อกี้ที่พี่หมูบอกลืมอะไรนี่ครับ import ไอ้นี่เวนจริงจริงหน้าตีหน้าตีหน้าตีตัวเองโอเคครับรันครับปั้งเข้าไปน่าจะได้แล้วหายแล้วแล้วก็รอ10วินาทีนะคอนเนคอีกนะรอ10วินาที1 2 3อ่ะไม่รู้อ่ะ10วินาทีปึ๊ดไปแล้วนี่ไงมาแล้วนี่มาแล้วนี่ไงคอนเนคเต็ด2 3นี่ดูทีมั้ยมาละจอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันสว่างเกินไปมันเลยไม่ชัดหรือมุมมันไม่ได้เนาะอ๋อแต่ก็เห็นแล้วเนาะนี่ไงคราวนี้อ่ะทั้งนี้ก็ออกด้วยใช่ไหมทั้งนี้ก็ออกด้วยก็ไม่เป็นไรช่างหัวมันผมก็ดึงเอา USB ทิ้งไปเลยดึงออกนะที่ผมดึงออกนะตุ๊ดตุ๊ดเสียบ power bank power bank มานี่ผมเสียบ power bank แล้วนะไม่เกี่ยวกับ PC แล้วนะ PC จะไม่ขึ้นอะไรแล้วนะครับเสียบ power bank นะเนี่ยเสียพอแบงค์มากระพริบกระพริบแล้วมาแล้วนะเนี่ยพาวเวอร์แบงค์มาแล้วเอาละรอ10วินาทีนะทำงานได้ตัวมันเองไหมคอนเนคกับ Wi-Fi มั้ยมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับตอนนี้เราไม่ยุ่งกับ PCC ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยโปรแกรมอยู่ในชิปแล้วอยู่ในบอร์ดแล้วจบเนี่ยเราคิวไปไหนก็ได้แต่ขอให้ Wi-Fi มันมีใช่มั้ยถ้า Wi-Fi ไม่มีนะผมปิด Wi-Fi มันจะทำไงครับรีเซ็ตตัวเองดูโปรแกรมบนนี้ดิจริงไหมถ้าผมเดินออกนอกบ้านเนี่ยออกนอกบ้านเนี่ยออกไปนอกบ้านซึ่งไม่มี Wi-Fi ตัวนี้อยู่แล้วมันจะทำไงครับเช็ค Wi-Fi ตลอดว่า is connect มั้ยถ้าไม่ connect ก็มานี่ fault ก็ restart ครับ machine reset รอ5วินาทีแล้ว machine reset โอเคนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเนี่ยครับโปรแกรมที่เช็คว่าเฮ้ยมันติดไม่ติดติดไม่ติดส่วนไอ้คลิปที่2เมื่อกี้นี้ก็คือคลิปของอะไรนะexception ซึ่งเราจะอาจจะจำเป็นต้องใช้ในบางครานะครับที่เราจะเช็ค error ตลอดถ้ามี error อะไรขึ้นมาขอให้ทำอะไรนะครับแต่คลิปนี้คือยุ่งเกี่ยวกับการ connect network อย่างเดียวกับการที่เริ่มประยุกต์ให้เป็น stand alone แล้วหมายถึงขั้นเลยฮะไม่ใช่ stand alone ขั้นเลยอะไรนะบอร์ดทำงานได้เองโดยไม่ต้องผ่าน PC แล้วจริงอยู่อาจารย์รับไรปิ้นเนี่ยไปไหนครับปิ้นนี่ไปไหนครับเนี่ยปิ้นนี่ไปไหนครับจริงๆมันออกมาทาง USB เดี๋ยวมันไม่รู้สื่อสารกับใครมันมาทาง power bank อะครับ power bank มันไม่มี USB อะมันไม่มี serial port ครับมันก็ส่งยิงมาลอยๆยิงออกมาทิ้งลอยๆยิงออกมาทิ้งลอยๆเลยนะครับก็คือลอยหายไปในอากาศไม่รู้ไปไหนเพราะเราไม่ได้ connect กับ PC ต่อไปแล้วใช่ไหมครับมันไม่มี terminal ที่จะออกนะครับก็นะอันนี้ก็ลองดูนะเนี่ยจะเสียบกี่ครั้งก็แล้วแต่ได้หมดแล้วก็รอ10วินาทีให้คอนเนคเรียบร้อยก่อนพอคอนเนคได้เรียบร้อยก็ยังไงครับโชว์เรียบร้อยเห็นไหมครับหรือจะเขียนโปรแกรมดักข้างหน้าก็ได้ให้พอเสียบปั๊บให้มันขึ้นโชว์ Hello ก่อนก็ได้อ่ะลองดูก็ได้ lcd.text เห็นไหมครับเนี่ยครับ starting เนี่ย startingWait for SSID อุ้ยยาวเกิน16ตัวละ Wait for SSID Wait for SSID แค่นี้พอแล้วก็ LEL อันนี้ก็ fill 0กันนะอย่าลืมนี่แล้วก็ LCD fill 0ก็คือล้างให้เป็นล้างหน้าจอก่อนแล้วก็ show ลองดาวอย่างนี้อย่าลืมนะก็ถอดเอาก็แบงค์ออก
สายที่นี่สายที่ PC อย่าลืมนะโปรแกรมทุกครั้งเสียบโอเคคอนเน็กต์ปั้งเข้าไปมันจะโชว์ขึ้นตรงนี้ก่อนปึ๊บ cancel กดไป cancel แล้ว connect จนกว่ามันจะขึ้นนี่ครับโปรแกรม is running ก็ stop ไป stop แล้วก็กด connect ทีจนที่มันขึ้นพร้อมงี้เรียบร้อยให้ขึ้นพร้อมนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมพร้อมนี่คือ idle และ idle คือไม่มีโปรแกรมอะไรรันอยู่ก็คือรอคำสั่งนี่เราเขียนเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดใช่ไหมครับดาวน์โหลดให้ดูว่าโอเคไหมดาวน์โหลดโอเคไหมโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดและรันดูนะฮะ LCD ขึ้นมาเห็นนะตอนนี้ missing อย่าลืมเห็นไหม missing 2เนี่ยผมไม่รอบคอบอีกนะลืมตำแหน่ง0กับ10 0กับ0ดาวน์โหลดและรันไปเลยรู้ว่าดาวน์โหลดได้แล้วรันเลยเห็นไหมขึ้นนะ start for เนี่ย waiting for SSID ขึ้นละแล้วเราก็รอ10วินาทีใช่ไหมมันก็จะดับปลาเนี่ยขึ้นมาแล้ว connect ละเห็นไหมนะครับโปรแกรมเราจะแฟนซีกว่าเดิมก็ได้อย่างที่บอกค่อยๆทำไงครับเนี่ยค่อยๆทำใช่ไหมค่อยๆทำไปโปรแกรมเราจะแฟนซียังไงก็ได้อย่างเงี้ยสมมตินะผมสต็อปนะผมสต็อปโปรแกรมไปนะดูนะดูวิธีนะผมก็เขียนไปข้างนอกข้างบนนี่ SSID equal JFK path equalพาสเวิร์ดของ SSID นี่เขียนทิ้งไว้ข้างบนเลยไอ้อีนี่ไอ้อันนี้ตรงนี้นะก็เป็น SSID ตรงนี้ก็เป็นอะไรนะพาสเห็นป่ะแล้วตรงนี้ก็บอก waiting ใช่ไหม waiting for SSID JFK ใช่ไหม JFK ก็ใส่ SSID นี่ไงแล้วก็ตำแหน่งที่20นี่ FK ก็เว้นวรรคมันต้องเว้นวรรคอ่ะช่างมันแค่นี้ลองดูนะได้ไหมเนี่ยครับเราก็เจ๋งแล้วเพราะว่าอะไรครับเราเปลี่ยน SSD ตรงนี้ได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้นี่ไงก็ปัญหาไม่เจอบางทีมันอยู่ตรงไหนวะเราก็นี่เปลี่ยนที่นี่คือเป็นคอนสแตนต์ของเราเลยอยู่ข้างบนเราก็แก้ SSD ข้างบนได้เลยเห็นไหมขอเข้าใจนะครับอันนี้ดาวน์โหลดแล้วลองกับดาวน์โหลดรันดูดิจะเป็นจริงไหมดูดิอ่ะยังไง wait for SSD JFK แล้วก็รอ10วินาทีจริงๆถ้าเราจะนับถอยหลังบนนี้ก็ได้9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ได้นี่อยู่ที่แฟนซีแล้วครับเราจะแฟนซีแค่ไหนก็ตามใจเราเลยนี่คลิปนี้แค่เฉพาะ connect นะยังไม่ได้ส่งรับข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ bling bling เลยนะเอาแค่นี้ก่อนโอเคนะครับคงพอเข้าใจนะทำผมที่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเราจะเซียนต้องนั่งกับมันนะครับเอาให้เชี่ยวเอาให้แบบอยู่หมัดครับอย่ายอมแพ้โอเคนะครับ